โชี OG, ทุนจีนเทาชื่นชมชูวิ์สูงมากการแก้ไขยังเชื่อมั่นประยุทธ์ปราบได้ซู Super เปอร์โพเผยผลสำรวจเรื่องทุนจีนกับคนไทยส่วนใหญ่รู้สึกแย่มากถึงมากที่สุดชื่นชมชูวิ์สูงมากแต่ยังเชื่อมั่นประยุทธ์ปราบทุนจีนเทือนได้วันที่3ทธันวาคม2,565เวลา12.11ตินาที เดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่สาธันวาคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพดลกันนิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพเสนอผลสำรวจเรื่องทุนจีนกับคนไทยกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ q uantitative research และการวิจัยเชิงคุณภาพ qualitative research ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง experimental survey เพื่อลดความคลาดเคลื่อนแก้ปัญหาแหล่งความคลาดเคลื่อนจากผู้ถามผู้ตอบและเครื่องมือวัดจำนวน1215ตัวอย่างระหว่างวันที่1ถึง3ธันวาคม2565โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาดตัวอย่างบวกลบร้อยละหในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละเ5เมื่อถามถึงความรู้สึกของคนไทยต่อทุนจีนเถื่อนพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ94.4 รู้สึกแย่มากถึงมากที่สุดนึกถึงทัวศูนย์เหรียญผับบาร์ศูนย์เหรียญอาชญากรรมยาอิทธิพลมาเฟียการฟอกเงินความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยยึดคอนโดหมู่บ้านจัดสรรและที่ดินของคนไทยในกระ่ที่ร้อยละ5.6ไม่รู้สึกแย่ที่น่าพิจารณาคือส่วนใหญ่ร้อยละ90.2 ต้องการให้ทางการจีนและทางการไทยร่วมกันเร่งจัดการทุนจีนเทือนด่วนร้อยละแปดเชื่อมีนักการเมืองภาคการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เบื้องหลังสนับสนุนทุนจีนเทื่อนได้รับผลประโยชน์มากถึงมากที่สุด 7. 7. ร้อยละแปดกลัวคนไทยและประเทศไทยถูกยึดครองร้อยละแปเชื่อเป็นการวางแผนของกลุ่มทุนจีนเถือนร้อยละแปด รู้สึกไม่ดีต่อประเทศจีนและคนจีนอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะปราบปรามทุนจีนเถื่อนผิดกฎหมายได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินขจัดทุนจีนเถื่อนได้แบบถอนรากถอนโคนพบว่าร้อยละ48.6เชื่อมั่นมากที่สุดร้อยละ4ี6เชื่อมั่นมากร้อยละ8.0เชื่อมั่นปานกลางและเพียงร้อยละ1.8 เชื่อมั่นน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลยที่น่าสนใจคือเกือบร้อยละร้อยหรือร้อยละ98.5ชื่นชมนายชูวิทย์กมลวิสิตผู้กล้าออกมาเปิดโปงทุนจีนเถื่อนในขณะที่เพียงร้อยละ1.5ไม่ชื่นชมพออซุปเป,ปร์โพลกล่าวว่าทุนจีนเถื่อนอาจจะมีผลทําให้คนไทยเกิดอคติคือรู้สึกไม่ดีต่อคนจีนและกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศจีนได้ในหลายมิติ ทั้งในเรื่องอาชจญจากรรมยามาเฟียการฟอเกเงินความไม่ปลอดภัยในชีวิตรละทร์สินของคนไทยยึดคอนโดหมู่บ้านจัดสรรและที่ดินของคนไทยและยังเชื่อว่าภาคการเมืองนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เบื้องหลังได้รับผลประโยชน์และสนับสนุนขบวนการอย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นต่อพลเอกประยุทธ์ จะสามารถปราบปรามทุนจีนเถื่อนผิดกฎหมายตรวจสอบเส้นทางการเงินขจัดได้แบบถอนรากถอนโคนโดยเกือบร้อยละร้อยชื่นชมนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ผู้กล้าออกมาเปิดโปงทุนจีนเถื่อนครั้งนี้ชูวิทย์ชี้ช่องแก้ทุนจีนสีเทาต้องยกเครื่องต่อมอประตูตแรกรับพวกจีนนอกแถวชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยชี้ช่อง แก้ทุนจีนสีเทาต้องยกเครื่องต่อมอเป็นรายถัดไปเหตุเป็นประตูแรกรับพวกจีนนอกแถวแฉหกช่องทางวีซ่าถือบัตรออลิตการ์ดยิ่งมีเงินยิ่งอยู่ได้นานวันที่2อธันวาคม2565เวลา20.14ินาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่านายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตหัวหน้าภาครักประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตมตรวจคนเข้าเมืองต้นเหตุจีนเทาทะลักก็ติดกระบวนการทุนจีนสีเทาในประเทศไทยล่าสุดโดยมีเนื้อหาดังนี้หน่วยงานตมตรวจคนเข้าเมืองคือแหล่งที่ต้องยกเครื่องเป็นรายถัดไปถ้างั้นแทนที่จะได้จีนดีเข้าประเทศกลับได้จีนเลวเข้ามาทะลักเต็มประเทศอย่างที่ผมบอกต้องแบ่งแยกจีนเทาเหล่านี้ออกจากจีนดีๆที่เข้ามา บ่อกเกิดของทุนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยแบ่งได้ดังนี้ช่องทางที่1วีซ่าท่องเที่ยว TR ยื่นสถานทูตไทยในประเทศจีนได้รับอนุญาตให้อยู่ได้30วันช่องทางที่2วีซ่าออนอารีเวลขอวีซ่าเมื่อถึงสนามบินวีซ่านี้ตามภาษาไทยไทยต้องมีติดปลายนวมจ่ายให้กับเอเยจนที่รับทําที่สนามบินช่วงก่อนยุคโควิด จีนเข้ามาวันหนึ่งเป็นพันเป็นหมืน่นแค่500บาทต่อคนก็ได้วันละ5 0 0แสนถึง5ล้านแล้วส่วนนี้จะไปแบ่งกับใครผมทราบดีแต่ยังไม่ขอพูดในขณะนี้ประเภทที่3 n o นอน i s a Business v i s s ประเภทที่4 Retirement Visa หรือวีซ่าเกษียณอายุแต่ที่น่าผิดสังเกตมากคือจีนเ่านิยมทำตัวเป็นนักเรียนโคงอายุ50ปียังเรียน แต่โดดเรียนทุกวันไม่เคยเรียนจริงได้แก่ประเภทที่ 5. วีซ่านักเรียน E.D. วีซ่าเงื่อนไข 1. หาโรงเรียนที่รับนักศึกษาต่างชาติ 2. สมัครตามหลักเกณฑ์มีใบเสร็จค่าเทอม 3. เมื่อได้เอกสารจากโรงเรียนก้องไปยื่นขอวีซา่าตอนนี้เป็นวีซ่าประเภทยอดทิศของจีนเทา เมื่อวานถแถลงข่าวไปบอกว่าจีนเทาซื้อโรงเรียนสอนภาษาเสียเลยหมดเรื่องครบวงจรเป็นวันสต็อปเซอร์วิสใช้โรงเรียนตึกแถวสอนภาษาอย่างมากพื้นที่รองรับได้แค่2 0่สถึงสาคนแต่ดันออกวีซ่านักเรียนให้กับพวกจีนเทาได้เป็นร้อยเป็นพันคนหนักๆเข้าระยะหลังไม่ต้องมาเรียนจริงเพราะไม่เคยเช็คชื่อแค่เอาเอกสารไปชายื่นขอวีซ่าก็อพอ แถมอ้างว่าเรียนออนไลน์เข้าไปอีกส่วนประเภทสุดท้ายเพียงแค่ท่านมีบัตรอีเดียตคือบัตรออลิตออลิตคัสใครมีเงินยิ่งมากยิ่งอยู่ได้นานใช้เงินเป็นตัวตั้งแต่ไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างอื่นจึงเข้าทางจีนเทาเพราะเอาเงินฟาดหัวก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนจ่าย1ล้านอยู่ได้5ปียิ่งจ่ายมากยิ่งอยู่นานไปถึง20ปี ออกจากเครื่องบินมีผู้ช่วยส่วนตัวใช้ช่องทางพิเศษ Fast Track อาจจะนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาเจ้าหน้าที่ต่อมอไม่ต้องเห็นหน้าไม่รู้ใครเป็นใครเพราะจัดเป็น VIP มีรถหรูไปรับถึงประตูเครื่องบินออกจากสนามบินก็มีมอเตอร์ไซค์นำขบวนอย่างนี้อภิสิทธิ์ชนจริงๆแถมด้วยสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายทำกันเป็นล่ำเป็นสันสมัครบัตรนี้ใบเดียวสบายไปตลอดชาติ ขอให้มีเงินเท่านั้นเรียกบัตรนี้อีกอย่างว่าบัตรหน้าเงินหลักการดีอยากให้คนมีเงินเข้าประเทศแต่ไม่มีการคัดกรองตรวจสอบอะไรดูแต่เงินเป็นตัวหลักเท่านั้นแทนที่จะคัดกรองคนดีมีเงินเข้ามากลับปล่อยให้คนเลวมีเงินเข้ามาทำร้ายตั้งแก๊งอาระวาในประเทศไทยงานนี้จึงต้องล็อกเป้าไปที่ตอม หลังจากเปิดเผยปปสนำเงินนอกงบประมาณหลอกฝรั่งเอาเงินไปถลุงตั้งวิทยาลัยป้องกันยาใจกลางป่าสมวนแต่ไม่มีคนไปเรียนสักพนเพราะตั้งอยู่ไกลถึงชายแดนสามเหลี่ยมทองคำโน้นหากอยากรู้เพิ่มล้อมวงเข้ามาชูวิทย์จะเล่าให้ฟัง